แล้วก็มาถึงคิวราวีของนักชกยอดเยี่ยมปีล่าสุดของไทยนามเจริญทรัพย์เกียรติบัญชองขึ้นพิฆาตตวนเป๋มหาภัยหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยจุใจในความมันเดือดแค่ไหนบันทึกไว้เป็นคำพีมวยแห่งความทรงจำณศึกวันทรงชัยวันอังคารที่8มิถุนายนมวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอท่านผู้ชมครับมาถึงคู่ที่3ของรายการมวยไทยสถานโลกเสาร์นี้เรายังคงอยู่ที่ลุมพินีเหมือนเช่นเคยครับศึกวันทรงชัยเมื่อคืนวันอังคารที่8มิถุนายนครับซ้ายมือนั่นตวนเป๋ครับขวามือเจริญทรัพย์กรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการบาบูครับอาจารย์พศวงศ์มังยันขึ้นไปถอดมงคลให้ตวนเป๋ครับมวยคู่นี้สดๆครับเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานี่เองครับ1และ2รวมกันพบกันในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ครับเจริญศักดิ์กางเกงสีแดงครับมวยนครศรีธรรมราช1อุบลนะมวยอุบลแล้วครับซ้ายแหม่รูปร่างดูเหมือนว่าเจริญศักดิ์ได้ใหญ่ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งครับวันนี้มาว่ากันใหม่ไอ้คือฝีมือเรียกว่ากางเกงสีน้ำเงินนี่ขาสั้นข้างยาวข้างในตะวันแข้งซ้ายนี่ฉกาจฉกันมากดูครับเดินค้ำไม่กลัวซะอีกอย่างครับยอดมวยพศนี้ครับเจริญทรัพย์เกียรติปั้นช่องลูกศิษย์ของคุณใหม่เมืองคอนจอมวันทา11ทิศนี่เป็น1และ2รวมกันครับหมดยกที่1นั้นก็ราคาอยู่ทางด้านกางเกงสีแดงครับเสมอครับขึ้นยกที่2นี่ก็ยังคู่ขี้สูสีครับดูยังไม่ออกครับเดินเบียดเข้าไปครับเจริญทรัพย์อายุ21ปีครับมวยนครศรีธรรมราชเห็นอุบลหรือว่าตัวเป๋นั้นอ่อนกว่า1ปีครับ20ปีไอคิวจังหวะฝีมืออู่ซ้ายเกี่ยวไว้เลยจะยกไม่ให้ยกครับทีปดยกที่2ครับสมภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหแม่นี่ถ้าเป็นยกสุดท้ายแล้วก็ลำบากเลยครับอย่างนี้คำเราแทงดอกนี้เข้าเต็มหมัด1 2แล้วเจาะยางครับตั้งการเอาไว้เลยครับแหมเรียบร้อยมากรัดกุมเลยครับคุณใหม่ดูพรมาแล้วครับมาอยู่ทีมมุมแดงครับมาสอนทางด้านเจริญทรัพย์ครับบอกระวังนะหน้าตาอย่าลอยอย่าลอยอย่างนี้ไม่ได้ต้องก้มๆหน่อย นี่ครับพายุลูกทับฟ้ามาสอนทางด้าน1อุบลสิทธิ์เลิศชัยหรือตูนเป๋ครับชมกันต่อครับขึ้นยกที่3ครับราคากลับมาเสมอทางด้านกางเกงสีน้ำเงินครับ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยครับเสมอครับ 5-4 รองว่ากันต่อในยกที่3ออกแข้งขวาก่อนแล้วครับอาวุธนำเจอซ้ายซ้ายกับขวาแลกกันคนละดอกดูอย่างนี้ดูเหมือนว่าเจริญทรัพย์ได้ใหญ่ครับยกไม่ได้ครับดูตวนเป๋สิครับพลิ้วแล้วครับจังหวะป้องกันตัวจังหวะอ่านออกอาวุธแม่โดนเจาะยางเขี่ยพับในข้างล่างล้มลงไปเลยคือด้วยแข้งซ้ายขวาคนละดอกมีหมัดสลับด้วยครับตวนเป๋ปกตินี่แข้งซ้ายชะกาชะกันนะครับเดินแล้วเจริญทรัพย์ค้ำแล้วแทงเลยเจอแข้งซ้ายซ้ายเจอขวาเอาแลกกันคนละดอกเจ้าขวาซ้ายขวานี่ครับมวยอย่างนี้ครับทันการมวยเงินแสนครับแหมอู้ยิงหมัดการบาบูครับทางคู่นี้สบายใจไม่เหมือนที่แล้วมาแล้วครับไล่ลงทั้งคู่ไม่มีที่นี่ครับต้องอย่างนี้ออกอาวุธทุกอย่างนี้กรรมการก็สบายครับไม่ต้องเร่งมากเพราะมวยออกอาวุธอย่างนี้แล้วทันการเจาะหน้าขาไปเลยว่ากันต่อครับขวาของตูนเป๋เจอขวาของเจริญทรัพย์คนละแข้งมันทันอาวุธอย่างนี้เลยครับปู่โอ้โหมีทักมาลามียิงหมัดแม่ตูนเป๋นี่อย่างว่าอาวุธเยอะครับซ้ายเอาคืนไม่ได้เลยครับเจริญทรัพย์นี่เป็นกลางยกแล้วล่ะครับอ้าวอย่าไปหลงเหลี่ยมอย่างนี้เจอแข้งขวาสิครับโอ้โหอย่าไปหลุดอย่าไปหลวมไม่ได้ครับชกกับมวยไอคิวสูงๆอย่างนี้หมดยกครับสภาพช้าครับทำแทงของตวนเป๋แล้วแม่แทงเสร็จแล้วตั้งขาขวายิงหมัดเลยครับยิงหมัดขวาเจาะยางเลยมาเป็นชุดๆครับทำให้กรรมการเห็นทำแทงของเจริญทรัพย์ใหม่ดอกนี้เข้าเจอหมัดขวาดูครับตวนเป๋ได้ออก1 2 3 4มี5 6ตามมาอีกด้วยหลุดครับนี่แหมมันเสียรูปครับพอหลุดหลวมแล้วโดนเขากินฟรีอย่างนี้ครับฟรีคิกไปเลยครับได้ลูกจ่าแจงครับกางเกงสีน้ำเงินเป็นต่อเลยครับ2 1 5 2 3 1รองครับเป็นต่อ2 1แล้วกางเกงสีน้ำเงินครับยก3เสมอน้ำเงิน
ชมกันต่อครับตวนเป๋เป็นต่อ 2-1 มีอะไรเกิดขึ้นครับว่ากันต่อเจริญทรัพย์เดินแล้วตัวเองได้ใหญ่ครับรูปร่างช่วงชกได้เปรียบยอดมวยพศนี้เข็นยกดอกนี้ครับโอ้โหเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายครับไม่ได้เกี่ยวเฉยๆครับเกี่ยวแล้วออกอาวุธอย่างนี้มันเข้าตาแล้วออกแข้งขวาเดินซ้ายยกตวนเป๋ยกยกแล้วทุ่มทิ้งไถนาแล้วครับแบบนี้ก็กติกาใหม่ราชดำเนินเขาไม่ให้คะแนนครับเรียกว่ายกแล้วเห็นแล้วไม่ออกอาวุธตามไม่ได้คะแนนครับต้องออกอาวุธตามด้วยถึงจะให้คะแนนซ้ายเจอซ้ายครับเดินล็อกแล้วเจริญทรัพย์นักเข่าอาชีพตีได้ไหมดูครับล้มทั้งคู่ว่ากันต่อครับเดินแล้วเจริญทรัพย์หรือไอวีครับแฟนมวยก็เรียกกันว่าไอวีออกแข้งขวาเจอขวาโต้เดินตัวใหญ่ซะอย่างครับขามเหน็บกดคอลงมาแล้วครับตัวเองถนัดเข่ากดลงมาแล้วเสียงตีมาแล้วตีได้ไหมเหน็บแล้วออกแข้งซ้ายเจอซ้ายของตวนเป๋สองดอกต้องเดินต่อครับล็อกใต้ปีกขามแทง เดินนี่ครับเดินแล้วใครออกแข้งขวานำไปก่อนเจริญทรัพย์ขามเราแทงล็อกเลยครับกดคอของตวนเป๋ลงมาเหน็บดูครับกดแน่นเลยครับมือขวาล็อกแล้วโอ้โหดอกนี้โอ้ยดูครับใช้เหลี่ยมดูครับมือขวากดแน่นเลยครับแล้วตีด้วยซ้ายตีได้ไหมเน็บด้วยซ้ายเอ้าเจอแข้งขวาอีกตวนเป๋หนึ่งบนโอ้ปลายยก4นี่มารับหลายดอกเลยครับกดคอหมดยกแล้วแม่เกือบมีแถมครับชมพัชชาครับซ้ายของตวนเป๋เกี่ยวแล้วยกเลยครับเจริญทรัพย์แล้วคืนด้วยแข้งดอกนี้เสียนชอบเข้าตาเสียนจริงๆซ้ายของเจริญทรัพย์ก็เกี่ยวครับอีกมุมครับนี่ครับเกี่ยวแล้วโอ้โหหน้าอกหน้าใจดีโอ้ยตวนเป๋โดนดอกนี้โอ้โหแม่นี่ครับพยายามจะเล่นพับในครับแต่เจอแข้งขวาของเจริญทรัพย์โต้แลกกันคนละแข้งซ้ายมีขวามีครับเกี่ยวแล้วยกครับยกจากนี้กติกาใหม่ราชดำเนินไม่ให้คะแนนครับถือว่ายกทิ้งไปเฉยๆไม่ให้คะแนนถือว่าเจ้ากันครับมุมนี้ออกแข้งขวาของเจริญทรัพย์แล้วเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งแม่แต่มีซ้ายมีขวานี่สิครับแล้วทุ่มทิ้งครับดอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้คะแนนแล้วครับถือว่าเจ้าสถานการณ์พลิกกลับแล้วครับมาแล้วครับคุณใหม่มาแล้วตีแล้วนะหน้าแล้วบอกว่าหน้าแล้วชนะแล้วครับใหม่เมืองคอนมาครับสถานการณ์พลิกกลับครับกางเกงสีแดงเป็นต่อ 5-1 เลยครับปลายยกได้ชัดเจนกว่าชมกันต่อครับยกสุดท้ายแหมจองบรรทา11ทิศมาบอกลูกน้องครับบอกไอวีหรือเจริญทรัพย์อ่ะหน้าแล้วหน้าแล้วหมายถึงว่าชนะแล้วแหละครับ 5-1 ว่ากันต่อครับกดคอลงมาคำแล้วแทงครับดูเดินเลยครับตัวใหญ่ซะอย่างต้องหมุนออกมาเลยครับผลักออกครับต้องถอดครับตวนเป๋ไม่เล่นเข่าด้วยครับหันมาเล่นนอกก็ได้ครับเจริญทรัพย์ก็มีแข้งทำแล้วแทงเจอแข้งไม่ถึงครับออกแข้งซ้ายยังไม่ถึงแลกกันแล้วครับยกที่5คนละดอก2ดอกว่ากันไปเรื่อยๆครับไม่ดูเหมือนว่าเริ่มจะแผ่วๆด้วยกันทั้งคู่แล้วล่ะครับตวนเป๋ก็คอยดักจังหวะ2เจริญทรัพย์มีออกหมัดครับ1 2โดนหน้าหายไปเลยครับแหมดูครับซ้ายเจอขวาขวาเจอขวาเอาแลกกันยืนยับยิงหมัดตวนเป๋เจอแข้งซ้ายดูเหมือนว่าจะคุมรูปแล้วล่ะครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องเจอแข้งซ้ายเจอขวาแลกด้วยขวาดูครับแลกกันคนละดอกแหมคู่ที่สูสีดูลำบากอีกแล้วครับโดยเฉพาะที่แต่ว่ายก4ได้ชัดเจนหน่อยครับกางเกงสีแดงยกนี้มีโต้ตลอดตวนเป๋มีโต้ตลอดครับโดดยิงด้วยแข้งซ้ายมีโต้แหมเจริญทรัพย์มีซ้ายสลับขวาตวนเป๋ก็มียกนี้ดูลำบากเหลือเกินครับเดินเข้าไปค้ำแล้วแทงล็อกเน็บคู่เข่าครับเอาแล้วครับหมุนไปหมุนมาครับตั้มไม่มีใครได้ครับไปหมดยกแล้วขวาก็ยังไม่ค่อยเข้าครับเจริญทรัพย์ออกแข้งขวาเจอขวาโต้หมุนออกข้างแหมดีครับโดนแผ่วๆโดนไม่หนักซ้ายเกี่ยวขึ้นดอกนี้ตวนเป๋ก็ได้ครับหักแหมดูครับ
แม่ไปโดนก็หักเททิ้งครับเสียรูปไปนิดนึงหมดยกสุดท้ายกลายอันสีนันแดงได้มาหน่อยยกนี้ก็ถือว่าแหมดูกันลำบากครับส่วนเป๋ก็มั่นใจคุณใหม่เมืองคอนก็มั่นใจบาบูหันทางไหนครับหันไปทางแดงเลยครับให้เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนต่วนเป๋ครับแหมนักมวยยอดเยี่ยมนี่นิสัยต้องดีด้วยครับกราบขอบคุณแฟนมวยเลยครับอันวงการมวยนั้นได้ชื่อว่าเป็นวงการของลูกผู้ชายที่ประกอบไปด้วยสนามโปรโมเตอร์จัดการค่ายหัวหน้าคณะนักมวยและผู้ชมที่จะอยู่ร่วมกันดำเนินธุรกิจในวงการมวยไทยอันเป็นวงการเดียวที่ไม่มีกฎหมายรองรับครับทุกคนอยู่ได้ด้วยสัจจะและคุณธรรมครับคุณธรรมน้อมนำคำจุดโลกความขัดแย้งอันนำมาซึ่งปัญหาความไม่เข้าใจยังปรากฏอยู่ในวงการมวยตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าคณะที่ทำมวยมาด้วยใจรักยิ่งอดีตศึกษาธิการอำเภอหลายอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์พจน์วงศ์เมืองจันทร์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการซื้อขายนักมวยเยี่ยงธาตุเพราะว่าเขาติดต่อนี่ไม่บอกชื่อใช่ไหมไม่บอกชื่อเพียงแต่ว่าเขาต้องการซื้อต้องการซื้อจะเอาเท่าไหร่ต้องการคุณบอกมาจะเอาเท่าไหร่ผมก็จะให้ไม่ว่าเขาเป็นหัวหน้าคณะอะไรเขาไม่บอกไม่ได้ผมซื้อมวยพี่พจน์ครับเขาบอกให้ข้ามฝั่งข้ามปากนะข้ามฝั่งไปชกที่อื่นถ้าจะยกค่ายก็ได้ไปทีละไม่ไม่ไม่ข้ามไปข้ามฝั่งคุณต้องการเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ผมบอกโอ้เงินนี้ผมอยากได้เหลือเกินท่านครับขอซื้อยกค่ายเลยครับยกค่ายก็เอาด้วยวิธีเปลี่ยนสีเสื้อก็เอาครับท่านผู้ชมสัจจะและคุณธรรมเท่านั้นที่บุคคลในวงการมวยพึงปฏิบัติต่อกันอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในวงการของลูกผู้ชายไทย